กับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพฉันนางสาวรังสิมาลอรัศมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาธิปัตย์จังหวัดสมุทรสงครามต่อเนื่องจากเมื่อวานนะครับพูดแล้วถูกเวลาตัดไปค่ะคือถนนเส้น3093นะคะจากสมุทรสงครามไปปากท่อขณะนี้เนี่ยปากท่อนะคะราชบุรีเนี่ยทำถนน4ช่องทางมาจ่อไว้แล้วนะคะแต่เส้น3093เนี่ยเป็นเส้นแรกของสมุทรสงครามแต่ว่าไม่ได้รับการขยาย4ช่องทางจราจรและก็น้ำท่วมนะคะอุบัติเหตุมากก็ขอฝากท่านประธานถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและอีกโครงการหนึ่งคือโครงการจัดรูปที่ดินตามผังเมืองถนนสายขอ5นะคะงบประมาณเนี่ยสร้างเสร็จแล้วใช้งบประมาณ50ล้านบาท 2-3 ปีแล้วนะคะประชาชนไม่สามารถใช้ได้ก็ขอให้ช่วยเร่งให้เปิดให้ประชาชนสามารถใช้ได้นะคะอีกเรื่องหนึ่งคือพี่น้องประชาชนเนี่ยในตำบลบางจะเก่งนะคะบริเวณดอนหอยหลอดสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรสงครามได้ร้องเรียนดิฉันมาเนี่ยร่วม3ปีแล้วนะคะร้องเรียนทุกอาทิตย์เลยค่ะแล้วก็ร้องเรียนไปตามหน่วยงานต่างๆเนี่ยทุกหน่วยงานเลยแต่ไม่ได้รับการช่วยเหลือนะคะแล้วก็แก้ไขคือว่ามีบริษัทนะคะไฟซันจำกัดไปขนถ่ายนะคะกลาปาล์มกากถั่วเหลืองแล้วก็แร่นะคะต่างๆแล้วก็ทำให้พี่น้องประชาชนได้รับความเดือดร้อนคือมีฝุ่นมากนะคะประชาชนมีผื่นคันหายใจไม่สะดวกนะคะแล้วก็มีกลิ่นเหม็นมีน้ำหนักเกินเวลารถบรรทุกวิ่งเนี่ยจะสะเทือนไม่สามารถนอนหลับพักผ่อนได้นะคะแล้วก็การจราจรเนี่ยก็ติดขัดแล้วก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวด้วยเพราะฉะนั้นก็อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นสิ่งแวดล้อมสาธารณสุขนะคะแล้วก็ทางหลวงชนบทการท่องเที่ยวนะคะได้หาแนวทางการแก้ไขเพราะ 2-3 ปีแล้วไม่สามารถแก้ไขให้ประชาชนได้ค่ะ